ต้นไม้ต้นนี้ทำให้คุณแม่หยุดในระหว่างทางเพื่อถ่ายทอดสดเพราะอยากจะบอกว่า1ต้นตายแต่หลายต้นโตค่ะการตายของต้นไม้1ต้นมันทำให้เกิดความถ้ามองนะคะความงอกงามที่ไม่ใช่เป็นการมองแค่มุมเดียวว่าสูญเสียคนหลายคนตายหลายคนเสียใจอันนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็มีคนจำนวนมากที่1คนตายแล้วหลายคนโตจากการสูญเสียทำให้เราเก่งขึ้นทำให้เรามีบทเรียนที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติมากขึ้นนั้นการที่คุณแม่ได้มีโอกาสที่มาเดินป่าคราวนี้เห็นต้นไม้ตาย1ต้นก็หยุดแล้วอยากจะบอกกับลูกศิษย์หลายคนที่กำลังเสียใจกับการตายของคนในครอบครัวหรือกับการตายของคนที่เรารักที่เราอาจจะไม่รู้ล่วงหน้าและเป็นการตายอย่างกระทันหันว่าคาถาสำหรับการมองสิ่งหนึ่งตายแล้วใจของคนอีกหลายคนโตนั้นเป็นคาถาที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยจริงๆค่ะวันนี้ในหุบเขาโพธิสัตว์จะมีความงอกงามของต้นไม้ที่เป็นเจเนเรชันที่ถัดจากคุณแม่เนี่ยอีกหลายรุ่นทีเดียวนะคะที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าอายุมากมองเห็นทุกอย่างชัดเหมือนเดินขึ้นไปที่สูงเห็นของที่อยู่ต่ำกว่าชัดคนที่สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องกับคนที่เดินตามมาว่าเราไม่ต้องแข่งกับใครในระหว่างทางทุกคนคือเพื่อนผู้ร่วมเดินทางร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant